รู้ไหมตัวกลมเนี่ยใครบอกว่าไม่น่ารักแล้วการที่เรามีแฟนอ้วนเนี่ยมันมีเรื่องดีๆนะมันมีข้อดีนะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีอย่างแรกเลยเสื้อผ้าของเราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะซื้อแม่งเลยไซส์ใหญ่ไซส์เดียวมันก็ใส่ได้แล้วถ้าวันนึงมันผอมลงเหรอก็เก๋ๆแฟชั่นโอเวอร์ไซส์ไงแล้วถ้าวันนึงมันอ้วนขึ้นล่ะก็แบบแฟชั่นน่ารักปัญหาเรื่องกางเกงไซส์เล็กไซส์ใหญ่เอวเล็กเอวน้อยไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปซื้อแม่งเลยยังยืดมันอ้วนแม่งก็ยืดตามมันผอมก็ผอมตามเพราะฉะนั้นกางเกงจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเรื่องของการกินเน้นอย่าไปคิดมากบุฟเฟ่อย่างเดียวบุฟเฟ่ทุกมื้อสั่งมาเลยหมูกระทะชุดใหญ่ไฟกระพริบและสุดท้ายของหวานของหวานกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะกินเนี่ยนะปล่อยเขาไม่ต้องไปห้ามเขาแต่ขอเป็นแบบนี้ละกันสั่งมาเลยเป็นถังไอ้แบบถ้วยกับแบบโคนเนี่ยมันสะใจไม่พอก็ใช่ไหมลืมมันไปส่วนเรื่องการนอนการที่เรามีแฟนอ้วนหรือแฟนอ้วกหรือแฟนกลมเนี่ยนะรู้ไหมว่ามันอบอุ่นเพราะเวลาเราหนาวเราสามารถจะหันไปกอดเขาเมื่อไหร่ก็ได้และอีกอย่างนึงมันจะทำให้เรามีพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยบางทีเนี่ยเราอาจจะโดนแย่งผ้าห่มบ้างบางทีเราอาจจะโดนเบียดลงจากเตียงบ้างแต่อย่าลืมนะฮะว่ามันมีข้อดีอยู่ในนั้นข้อดีมันก็คือคุณจะมีพื้นที่ส่วนตัวใช่คุณอาจจะตื่นมาหน้าชาปากชาขาชาไอ้นั่นก็ชาแม้แต่ปลอดก็วัดไม่ได้ตั้งแต่มีเธอนั้นเดินเข้ามาไม่ต่างอะไรจากแพลงกิ้งเลยฮะจงจำไว้นะครับถ้าแฟนของคุณเนี่ยมีความสุขกับการกินก็ไม่ต้องไปขัดขวางไม่ต้องไปห้ามเขาปล่อยให้เขากินไปครับเพราะเวลาเขากินแล้วเนี่ยท้องของเขาก็จะเริ่มตึงหนังตาของเขาก็จะเริ่มหย่อนและเขาก็จะเริ่มง่วงแล้วเวลาเขาง่วงเขาก็จะหลับไปแล้วถึงตอนนั้นแหละครับคุณก็จะไม่ต้องฟังมันบ่นอีกต่อไปแต่ไปฟังเสียงมันกรนแทนเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะกินก็ปล่อยเขากินไปเลยครับกินเข้าไปอยากกินก็กินเอากินเข้าไปเธอ